Be a good girl สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอพี่พีวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะผมสั้นๆใสๆวัยรุ่นชอบนะคะเราก็ต้องบอกว่าสั้นๆวัยรุ่นชอบโอ้ยเจ๊ไม่ชอบสั้นๆนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็เหลือมะม่วงอยู่นี่เนาะไม่ใช่ครัวคุณพีนะวันนี้เป็นครัวคุณพีนะคะเป็นแบบว่าแซ่บอีลีเด้อค่ะหรือเราไปได้มักกอกนะคะภาษาเวียดนามเขาก็เรียกมักกอกนะคะเอามา2แพ็คนะคะแล้วก็เราก็จะต้องตัดมันนะคะสามีกลับมาแล้วค่ะแกแอบก็สลวนกรุบกริบนี่ค่ะมะกอกนะคะมันก็สับมาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่พิมพ์ออกมา2ลูกนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะสอนการทำมะนาวมะม่วงหาวมะนาวหกพริกป่นนี่เผ็ดมากนะคะของแม่น้องนูนนะคะเผ็ดแซ่บอีหลีนะคะเสร็จกับน้ำตาลนะคะเราไม่ต้องเข้าครัวเป็นอาหารบ่อยก็ได้ค่ะ2ช้อนเน้นหวานนะคะเสร็จสดๆค่ะแล้วก็น้ำปลาตาปลาแม็กนะคะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะอ่าฮะเสร็จที่สำคัญค่ะนางเอกเรื่องกำลังจะออกมาค่ะพี่พิมจะไม่หยุดพูดนะคะพี่พิมจะพูดไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ดูพี่พิมอารมณ์ดีใช่ไหมคะก็ไม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวไงคะตลาดนี้ใครจำได้บ้างคะน้ำปลาร้าไงจ๊ะแต่เราจะไม่ใส่ตัวนะคะเราจะแอบหยอดลงไปนิดนึงเพื่อตัดความกุ้มกริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดเลยคือน้ำปลายนี่มาทำอะไรอย่างนี้กับเรานี่ล้างมือนี่สามีก็จะมองหน้านี่ไอ้นี่กินปลาร้าต้อนรับกูเลยนี่พอกูมาถึงบ้านก็กินของเหม็นคาวเลยนี่แต่มันอร่อยนี่ปลาร้าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะสามีถามว่าเธอจะกินยังไงปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะถามพี่พีมนะคะพี่พีมก็บอกว่าอ้าวนี่ก็อย่างเธอกินพวกเนยขึ้นลงขึ้นลาพวกเธอก็ยังกินได้เนาะชีสแชะแตกๆกันแตกพอยูทั้งหลายของยูอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับปลาร้าของฉันหรอกไปบอกว่าต่างคนต่างกินเธอไม่กินไหนก็ไม่ต้องกินฉันไม่กินอะไรของเธอฉันก็ไม่กินนี่ค่ะเดี๋ยวมาให้ดูหน้าตานะคะกลิ่นมันสดอ่วมมากเลยค่ะนี่ค่ะมะกอกนะคะพี่พิมก็มาตัดแล้วก็เก็บไว้นะคะถึงเราทำส้มตำกินไปไหนนะคะนี่ค่ะนี่จ้ะนี่อย่างนี้นี่ค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะครัวคุณพิมนะคะวันนี้สามีกินมาแล้วจากบินมานะคะพี่พิมก็เลยกินอันนี้ค่ะน่าสงสารไหมแป๊บนึงเจไม่มีกล้องกล้องนะไม่มีกุ้งฝอยนะทรงผมนี่เก๋ไหมทรงผมสีผมสวยไหมสวยเนาะสวยๆโหวตค่ะกุ้งแห้งโอ้ยหีร่วงวิกกี้เอ้ยเก็บกุ้งแห้งลูกอ่ะไม่ต้องกินแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะอย่าเพิ่งกลืนน้ำลายนะมันไม่ดีค่ะเพราะชินไม่ได้ชวนชิมเอามืออย่างนี้ไว้ก่อนน่าทานมากเลยค่ะดินเนอร์ของฉันนะคะอึ๊บสวัสดีค่ะเจอพี่อิมนะคะวันนี้เราก็จะมานั่งกินตรงโต๊ะตรงนี้นะคะเป็นไงคะทรงผมใสๆไปรุ่นชอบมากทรงผมสั้นๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสามีนั่งทำงานอยู่ตรงนู้นเนาะตรงโต๊ะไดเน็ตฟินเวอร์เดี๋ยวมาขอถ่ายรูปลงกลุ่มเพื่อนที่สปริงฟิลด์แป๊บนึงนี่ค่ะนี่คือประเทศที่นี่อย่างนะคะเขาบอกว่าการมีปืนถือว่าเป็นอิสรภาพมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ปืนแต่บางทีก็น่ากลัวนะตอนนี้เด็กวัยรุ่นขาวค่ะเข้าไปยิงพีเพอร์คนผิวดำเห็นไหมคะนี่ค่ะข้อเสียของการใช้ปืนนะคะค่ะ is freedom ในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ดีเนาะนี่พูดจริงๆนะเนี่ยค่ะมากอกwas on her way to work. I was able to see, I was able to get behind me, I was able to get
น่ากลัวค่ะนี่ค่ะไม่ได้คนนี้ยิงผู้หญิง6ผู้ชาย3 4นั่นน่ะหัวไม่มีกูเป็นเพื่อนนะมึงRoof has been arrested twice this year for drugs and for trespassing. In February, he sparked suspicion at a suburban Colorado after he began asking out of the ordinary questions about employees at a Bath and Body Works store. According to แล้วเขาไปเอาปืนไหนมาเนาะอยากจะรู้เนาะถ้าพ่อแม่ก็ผิดนะคะถ้ามีปืนแล้วไม่เก็บรักษาดีให้ลูกขโมยออกมาได้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเสรีภาพในการถือปืนในการอะไรทั้งหลายของเขาค่ะบางทีก็ไม่ไหวนะเปรี้ยวมากดูใต้ขาฉันกินมะม่วงอยู่ค่ะล้อมรอบเหตุผลของมันเหี้ยมั้ยมันบอกว่าคนผิวดำจะเอาทุกอย่างในโลกนี้ไปมันก็เลยเข้าไปยิงผู้คนเนี่ยค่ะคนผิวดำที่โปรดที่บท at the church right ค่ะ six lady six women โอ้ยตายละสงสารเนาะไม่ว่าจะเป็นชนชาติสีผิวไหนก็ช่างเถอะค่ะมันความคิดมันเหี้ยนะบางทีคือฮัลโหลพี่ลูกจ้างพ่อแม่คนไหนมีปืนก็เก็บไว้ให้ดีๆนะคะเราไม่รู้ลูกเราว่าเราคิดอะไรเขาคิดยังไงอารมณ์เขาเป็นวัยรุ่นเมื่อความมนต์มันพุ่งแรงค่ะ